ันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการทำรีแอคชั่นของช่องเรากันนะในวันนี้นะคะเราก็จะมารีแอคนะคะเรียกได้ว่าเป็นการคัมแบ็กนะคะการกลับมานะของควีนนะคะราชวงศ์เค้กแดงนะทุกคนคือแบบเกริ่นมาขนาดนี้แล้วนะก็น่าจะรู้กันดีเนาะว่าเป็นวงไหนนะก็คือสาวเลเวลเวทนะคะหรือว่าน้องเค้กของเรานั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการกลับมานะคะของควีนนะเค้กแดงเลยนะคะคือเป็นการกลับมาที่แบบยิ่งใหญ่จริงๆนะในครั้งนี้นะคะเท่าที่เราแบบได้ดูภาพทีเซอร์ทั้งตัวทีเซอร์มาเนาะคือแบบว่าคอนเซ็ปต์เลิศมากจริงๆนะก็ในครั้งนี้นะคะน้องเค้กเนาะก็ได้กลับมานะคะใน The Live Festival นะคะ2022เนาะในเพลงไตเติ้ลที่มีชื่อว่า Feel My Rhythm นะคะก็เรียกได้ว่าแค่แบบตัวแบบว่าภาพทีเซอร์นะคะ MV ทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้นะก็เรียกเสียงฮือฮานะคะกรีดการ์ดกันได้แล้วนะแล้วก็ดีเทลอัลบั้มเนาะที่แบบได้ปล่อยออกมานะคะคือโอ้โหโซเอาทุกอันนะจริงๆทุกคนคือทุกเวอร์คือแบบโซเอานะคะจองแบบยอดแบบ 500,000 กว่า 700,000 กว่าแล้วนะทุกคนคือแบบว่าเลิศมากจริงๆนะนี่เขาเรียกการกลับมานะคะของ Queen Cake จริงๆนะโอเคก็ตอนนี้นะคะก็4โมงแล้วเนาะ MV นะคะก็ได้ปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วนะงั้นเราไปเริ่มรีแอคกันเลยดีกว่านะคะในเพลง Feel My Rhythm นะของสาวๆ Level 8กันนะโอเคก็ไปเริ่มรีแอคกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มอุ๊ยมีความเป็นแบบว่าภาพวาดนะพอร์เทรตอะไรเงี้ยสีน้ำมันอะไรงี้นะอุ๊ยสวยอ่ะโอ้โหเฮ้ยเปิดมาแบบทำลายล้างมากอ่ะพี่เบย์อ่ะเปิดมาด้วยท่านี้เลยนะฟิลบัลเล่มากโหดนตรีมาคือแบบบัลเล่เลยอ่ะฟิลแบบแบ็กสวอนอะไรเงี้ยโหสวยมากคุยชอบแบบเซตซึ่งกิมากอ่ะมันมีความอีกาดำเลยเซตน้องเยมก็จะมีความแบบหลอนๆหน่อยนะเหมือนน้องเยมเป็นเหมือนลูกนกนะคะในแบบว่าในไข่อะไรเงี้ยโอ้เซตเมื่อกี้ดีมากอุ๊ยโหเวนดี้โหอุ๊ยเพลงโอ้ยเพลงดีโอ้ยท่อนนี้ดีมากโอ้โหเหมือนน้องเค้กเป็นลูกนกอยู่นะเมื่อกี้มีแบบนกมาล้อมอะไรเงี้ยจอยน่ารักมากอันนี้คือแบบโอ้โหโหเซตนี้มีความแบบอุ้งหญิงเทคะอะไรอย่างงี้นะเซตเมื่อกี้อันนี้คืออะไรอ่ะว่ายน้ำไม่เจอสตรอเบอรี่อ่ะโหเซตเมื่อกี้ดีมากในสวนอ่ะคือเพลงดีอ่ะดูท่อนเมื่อกี้เลยคืออะไรอ่ะอุ๊ยพี่เบย์เลี้ยงลูกยักษ์หรอคะอุ๊ยช็อตเมื่อกี้คือน่ากลัวมากอ่ะขอบพี่เบย์อ่ะโMV ก็ดูมีความแบบงงๆนิดนึงนะโอ้ Come on อุ๊ยอะไรอ่ะโอ้ชอบความแบบสีแบบสีภาพน้ำมันอะไรภาพวาดอะไรหล่อนนกแบ
ที่อยู่ในฉากมากเลยอ่ะมันดูแบบไม่น่ารักมันดูน่ากลัวอันนี้คืออะไรอ่ะราชนิกูลมากเซตนี้จบแล้วหรอโหช็อตเมื่อกี้คือแบบเฮ้ยคืออะไรรังนกใช่ไหมเฮ้ยคือเหมือนน้องเค้กเป็นนกจริงๆนะเหมือนลูกนกอะไรเงี้ยในรังนกอะไรเงี้ยฟิลนั้นเลยอะโอเคค่ะเราก็ได้ react นะคะตัว MV เนาะ Feel My Rhythm นะคะของน้องเค้กกันไปเรียบร้อยแล้วนะคือแบบว่าเปิดมาคือว้าวมากทุกคนเปิดมาด้วยไอรีนนะคะท่าแบบว่าปีกนกอะไรเงี้ยสวยมากคือพี่เบใส่คอนแทคเลนส์สีฟ้าด้วยนะคือแบบไม่รู้จะพูดคำไหนนะความแบบวิชวลอะไรเงี้ยสวยไปไหนอะคือเราชอบมากนะคะเซตที่เปิดมาคือแบบว่าทุกคนแบบแต่งชุดแบบเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบฟิลแบบละครเวทีอะไรงี้นะบัลเล่บัลเล่อะไรเงี้ยเนาะดีมากนะคะคือแบบว่าไม่รู้จะพูดอะไรนะฉากอะไรเงี้ยมันมีความแบบเหมือนบอกเล่าแบบเรื่องราวนะของตัวแบบตัวเพลงอะไรเงี้ยเนาะแล้วมันมีความแบบว่าอาร์ตอะเราชอบตรงเนี้ยตรงที่มันมีความใส่แบบงานอาร์ตงานอะไรลงไปด้วยนะคือตีความธรรมดาไม่ได้นะคะคือแบบว่าจะต้องแบบวิเคราะห์นะกับการแบบว่าดู MV ครั้งหนึ่งเนี่ยจริงๆคือเรางงมากกับฉากที่อะไรนะเหมือนมีอะไรตัวอะไรไม่รู้ว่าเหมือนยักษ์อะที่แบบว่าพี่เบย์เขายื่นสตอรี่ให้ใช่ไหมแล้วมันแบบเอื้อมือมาอะไรอย่างเงี้ยคือน่ากลัวมากช็อตนั้นอะเราว่าช็อตแบบนกก็น่ากลัวแล้วนะคือพอมาเห็นช็อตนั้นคือแบบมันคืออะไรอะคือแบบว่าไอตัวนั้นคือตัวอะไรอะไรเงี้ยน่ากลัวมากช็อตนั้นนะแล้วก็ในส่วนของคอสตูมเมคอัพอะไรอย่างนี้เนาะในเพลงนะคะทุกฉากทุกเซตนะดีหมดเลยจริงๆคือเซตไหนก็ดีนะคะแต่ถ้าให้เราเลือกนะเราชอบเซตที่แบบอยู่ในสวนอะไรอย่างนี้เนาะมีความแบบว่าองค์หญิงเพคะอะไรอย่างนี้นะราชนิกูลราชวงศ์เค้กแดงอะไรอย่างนี้เนาะคือแบบเซตนั้นสวยมากนะคะแบบตอนท้ายที่มานั่งเรียงๆกันอ่ะคือแบบสวยแบบสวยจริงๆอ่ะแล้วก็เซตของซึงกิเราชอบมากนะช็อตที่แบบเป็นฉากเดียวนะคะของซึงกิอ่ะที่เป็นแบบนกอีกาอะไรเงี้ยคอสตูมดีมากคือแบบเลิศมากจริงในส่วนของตัวเพลงเนาะคือคงไม่ต้องพูดนะคะเพราะว่าฟังครั้งแรกก็ชอบเลยนะจริงๆเป็นเพลงที่แบบดีมากอ่ะจริงๆนะแม้ว่าดนตรีมันจะไม่ได้เป็นแนวแบบไซโคอะไรอย่างงี้เนาะคือตอนแรกเราคาดหวังนะคะว่าจะเป็นแนวแบบไซโคอะไรอย่างงี้นะ MV จะมีความหลอนๆอะไรอย่างงี้เนาะแต่เปิดมาคือมีความแบบสดใสอ่ะมันมีความแบบว่าเฟสหน่อยอะไรเงี้ยอารมณ์แบบให้แบบนั้นนะเหมือนแบบน้องเค้กนะคะเป็นแบบลูกนกอะไรที่เกิดใหม่อะไรอย่างงี้นะฟีลแบบใน MV ให้ประมาณนั้นนะคือเพลงต้องบอกเลยว่าต้องติดชาร์ตแน่นอนนะคะคือเพลงดีมากจริงนะโอเคค่ะยังไงนะคะเราก็ขอฝากเนาะผลงานนะคะของสาวเลเวอเวตนะคะหรือว่าน้องเค้กของเราด้วยนะใน Feel My Rhythm นะคะบอกเลยว่าเป็นเพลงที่ดีมากๆเลยนะฟังครั้งแรกคือแบบชอบเลยจริงๆอยากให้ทุกคนได้ไปลองฟังกันดูนะคะแล้วก็ไปดู MV กันด้วยนะบอกเลยว่า MV เนี่ยครั้งเดียวไม่ได้นะทุกคนต้องดูหลายๆครั้งนะคะเพื่อแบบว่าวิเคราะห์เนาะตัว MV นะคะว่าคือเขาต้องการสื่อถึงอะไรอะไรอย่างงี้นะต้องแบบว่าดูหลายรอบอยู่นะตัว MV นะแต่บอกว่าไม่ผิดหวังนะคะกับราชวงศ์เค้กแดงแน่นอนนะโอเคก็ในครั้งหน้านะคะเราจะกลับมากับการทำรีแอคชั่นเพลงอะไรวงไหนกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะในครั้งนี้เนาะก็ขอลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบาย